สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคุณธนาธรกันหน่อยเนาะมองไม่เห็นของผมคุณจะปัดการสอสอของผมเสียงประชาชนที่ให้กำลังใจของพวกเราทั้งที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้านและที่มาให้กำลังใจที่ศูนย์ราชการแห่งนี้นะครับผมซาบซึ้งแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เรานะครับต่อไปหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมที่มีต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่มีเป็นความคิดเห็นของผมอย่างสุจริตใจทุกท่านครับศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนของราษฎรของผมไว้หลายข้อนะครับซึ่งมีผมมีความคิดเห็นต่อความต่อคำวินิจฉัยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญดังนี้ข้อแรกนะครับศาลรัฐธรรมนูญอ้างถึงพรบการพิมพ์ว่ายังมีใบอนุญาตการพิมพ์อยู่ยังไม่ได้ยกเลิกดังนั้นบริษัทวีลักษณ์จะเริ่มต้นการเป็นสื่ออีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับซึ่งศาลเองก็ยอมรับไปแล้วว่าวีลักษณ์ไม่มีรายได้ไม่มีบุคลากรเป็นบริษัทที่ปิดตัวลงแล้วความคิดเห็นของผมก็คือถ้าวีลักษณ์จะเป็นบริษัทสื่อจริงและกลับมาทำอีกครั้งก็ค่อยไปตัดสิทธิ์ตอนนั้นสิครับทำไมถึงมาตัดสิทธิ์ตอนนี้ทั้งที่ศาลก็ยอมรับไปเองแล้วว่าบริษัทนี้ไม่มีรายได้ไม่มีพนักงานและปิดตัวลงตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับข้อที่2นะครับศาลยังพูดถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ไว้ด้วยว่าไม่ให้นักการเมืองให้คุณกับตัวเองให้โทษกับผู้อื่นแต่ศาลไม่ได้พูดเลยนะครับว่าผมและหรือบริษัทวีลักษณ์ได้มีการทำผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ในการพิจารณาว่าผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญบริษัทเป็นสื่อหรือไม่ข้อที่2นะครับในคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงการจดแจ้งทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์หรือที่เราเรียกว่าจดบอจ5ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าบอจ5ตามจดหมายตามกฎหมายแล้ว1ปีจะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะแจ้งช้าแจ้งเร็วไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายข้อที่2ก็คือบริษัทวีลักษณ์ในวันนั้นเป็นบริษัทที่ไม่มีพนักงานแล้วเอางานไปฝากคนอื่นทำนะครับข้อที่3ก็คือตอนที่บริษัทวีลักษณ์ยังมีชีวิตอยู่ยังประกอบกิจการอยู่การแจ้งที่เกิน2เดือน16วันที่ใช้ในการจดแจ้งบจ.หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้วก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันที่ผ่านมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันที่สำคัญที่สุดก็คือหลังการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเราถึงจะยื่นบจ5ในวันที่8มกราคมนะครับจนถึงวันที่เรายื่นบจ5จนถึงวันที่เรามีการประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นบจ5ก็เป็นปกติเหมือนที่บริษัทปฏิบัติมาทุกครั้งนะครับข้อที่3ก็คือการขึ้นเช็คช้ากว่าปกติคุณรวิพันธ์ได้ชี้แจงไปชัดเจนในครั้งที่แล้วแล้วว่าปกตินะครับคุณรวิพันธ์จะเป็นคนขึ้นเช็คให้กับผมซึ่งคุณรวิพันธ์ก็ชี้แจงไว้ชัดแล้วว่าวันนั้นลูกยังอ่อนอยู่ศาลบอกว่าสามารถให้คนอื่นไปได้ผมเรียนกับทุกท่านว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับผมจะให้ใครไปเป็นเรื่องของผมแล้วที่ผ่านมาผมก็ให้ไปภรรยาเป็นคนไปทุกอ่ะนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะป้าคิดว่าทุกคนเนี่ยฟังแล้วนะคะวันนี้ต้องแดกคาโมไมล์ค่ะเพราะว่ากูเครียดนะคะเครียดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือคลิปเมื่อวานที่ป้าขับรถนะเป็นคลิปของอีกวันนึงก่อนที่จะมีวันตัดสินเพราะว่าป้ารู้แล้วล่ะค่ะว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญหัวควยเนี่ยนะคะศาลขี้หีเนี่ยมันจะต้องตัดสินมาเป็นแบบไหนขอบอกเลยนะคะว่ารู้ล่วงหน้าอย่าลืมว่าคดียุบพรรคก่อนหน้าเพื่อไทยคือไทยรักไทยใช่ไหมมาตอนนี้มาพูดว่ามีการตัดสินผิดพลาด
อ่ะอันนี้นะนี่ประเด็นนึงก่อนย้อนมากับคดีเก่าๆก่อนนะฮะแล้วก็มาสั่งจำคุกทักษิณโดยไม่รอลงอาญาโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรวะกระดาษอ่ะ 20-30 ลังเลยนะจนกูเนี่ยต้องมานั่งเถียงกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ผิดจริงอ่ะศาลไม่ตัดสินหรอกจำนะจำประเด็นนี้ไว้ก่อนนะอ่ะแล้วคดีจำนำข้าวจำนำข้าวนะจริงๆมันเขายังไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยยิ่งลักษณ์ก็ไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นอ่ะนะก็แค่ว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก็จะสั่งจำคุกเขาเอารถมารอมันไม่ใช่แค่คนแรกมันตั้งแต่สมัยปรีดีสมัยชาติชายสมัยไหนใครต่อใครเนี่ยคือใครที่เป็นสสที่มาจากประชาชนมึงเตรียมตัวตายนะเพราะกูมีศาลรัฐธรรมนูญหัวควยนะไว้ตัดสินประหารพวกมึงอ้าวถ้าเรื่องสื่อแล้วก็ในฉายบุญนาคเนี่ยผัวใครหรือผัวกูอีเหี้ยไม่ใช่ผัวอีมาดามนาเดียอีนาเดียอีมาอีเดียที่เป็นสสพลังประชารัฐไอ้ตรงนี้ป้าไม่ได้ผิดความคาดหมายเลยนะไม่ผิดเลยป้าบอกกับพวกคุณมาพูดมาเป็น14ปีว่าคุกไทยนี่แม่งไว้ขังคนจนกับขังคนที่คิดต่างจากมันไม่และใครก็นี่มันไม่ได้ประหารธนาธรนะมันประหารเสียงของชาวบ้านนะมันไม่เกรงใจประชาชนธนาธรนี่คือตัวแทนของประชาชนนี่คือพวกเหมือนกับเอาธนาธรเนี่ยคือคนของเราอะคนของประชาชนอะแต่เห็นไหมกี่ครั้งกี่หนที่พวกมันทำมาอะกี่ครั้งกี่หนแล้วถามว่าบางคนมาบอกว่าป้านะเราก็รู้เราเข้าใจเพื่อนๆเราบอกป้าเขาจัดการธนาธรละนึกในใจนะคือคลิปเนี้ยก็ตั้งใจจะไม่ปล่อยหรอกคลิปเมื่อวานว่ากูรู้แล้วแม่งกลัวธนาธรมันกลัวคนไหนมันกำจัดคนนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะแต่ขอบอกนะกูคิดไปอีกแม่แต่สำหรับป้าคิดไปอีกแง่หนึ่งในวิกฤตมีโอกาสเสมอธนาธรไม่ได้เป็นสสเพราะเผลอนะจะมีเวลาใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าปกติอาจจะกูบอกว่านะกูพูดเลยว่าพวกมึงใช้วิธีเดิมๆอ่ะวันนี้มึงพลาดละถ้ามึงจะมาเอาสารมาทำใหม่ทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะจัดการเรื่องคดีอาญานะมึงเตรียมตัวเลยนะมึงจะไม่ได้เลือกตั้ง20ปีอ่ะที่แบบเดิมๆอ่ะมึงลืมไปได้เลยนะมึงลืมไปได้เลยกูว่าธนาธรนี่จะกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไปก็ได้นะใครจะรู้นะคะแล้วเป็นคนแรกเลยนะคะที่ศาลตัดสินมาแล้วไม่พอใจแล้วก็ออกมาพูดแต่พูดเนี่ยก็พูดด้วยความเคารพนะด้วยใส่จุดจริตเห็นไหมเขาก็รู้กฎหมายแล้วว่าพวกมันจะเล่นแบบไหนเหลือแต่ประชาชนนี่แหละค่ะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าสสเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรคือผู้แทนเราเข้าไปในสภาไม่เคยมีโอกาสรอดชีวิตกลับมาเนี่ยพวกเราจะรออะไรกันอยู่เนี่ยแต่ป้าก็รู้นะประเทศกูมีตอนนี้ก็โซเชียลเดือดนะโซเชียลเดือดป้าอยู่สวีเดนค่ะถามทำไมเดี๋ยวนะอีพวกที่เดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆแป๊บนึงเดี๋ยวอย่าเพิ่งพวกมึงเลยอย่าเพิ่งไอพวกที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วหาแดกอ่ะคนที่เขาใส่เสื้อประชาธิปไตยวันเนี้ยเขาก็ออกมาช่วยธนาธรกันพวกมึงไม่ช่วยไม่พอนะอ่ะกูว่าแล้วไงเห็นไหมนะคะคือป้าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะเราถูกเลี้ยงมาให้ยอมคนอ่ะถ้าเป็นประเทศอื่นน่ะคนของเราเนี่ยที่เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยเขาไม่ยอมนะ
ด้วยวิธีอะไรก็ต่างๆป้าก็ไม่รู้หรอกแต่ป้าจะบอกเลยว่าพวกเราถูกสอนมาให้ยอมคนหลายคนบอกว่าป้าอย่าไปยุ่งกับคดีแชร์ฟอเรสต์เลยป้าคะอย่าไปยุ่งกับคดีโน้นคดีนี้บอกว่าคุณรู้ไหมคะทำไมป้าถึงชอบไปยุ่งกับคดีชาวบ้านเพราะเราเป็นชาวบ้านไงเราจะได้รู้วิธีคิดของเขาคุณขาป้าจะบอกเลยนะว่าคุณต้องดูพื้นฐานเขาอะทุกคนมีความโลภทั้งนั้นแหละหรือว่าคุณไม่โลภถ้าคุณไม่โลภคุณคงไม่เลือกนายกที่จะทำให้เรารวยได้ใช่ไหมหรือสสที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีอยู่ดีกินดีได้ใช่ไหมยอมรับความจริงกันดีกว่านะบางครั้งอะแล้วถ้าเราอะยังห่วงปากห่วงท้องเราอะเราก็ต้องห่วงสสของพวกเราใช่ไหมคะป้ายอมรับนะคะเมื่อวานนี้คุณนั่งทนฟังไอ้สารศรีถนนชัยถามวกไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไอ้ตรงเนี้ยกูจะเอามึงผิดให้ได้น่ะแล้วทีอีเดียเนี่ยนะอีสอสอเดียเนี่ยของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่มันหัวมันเป็นเจ้าของเนชั่วอยู่เนี่ยเนชั่นหรือเนชั่วอยู่เนี่ยมึงลองคิดสิวันนั่งแต่โจมตีอีกฝ่ายนึงแต่อีกฝ่ายนึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดแล้วสื่อของธนาธรคืออะไรนิตยสารแฟชั่นบนเครื่องบินทุยมีแต่พวกคนรวยๆที่เขานั่งเครื่องบินได้ดูแต่ของมันออกทีวีป้าไม่รู้นะว่าจะพูดยังไงนะคะว่าเราไม่ได้ถูกสอนให้สู้มาตั้งแต่เด็กไม่ได้ถูกสอนมาให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองเวลาเกิดอะไรขึ้นช่างแม่งแล้วแต่เวรกรรมชาติที่แล้วมันไม่มีหรอกค่ะชาติงั้นจะมีเฉพาะชาติไทยใช่ไหมที่มีแต่เรื่องเวรกรรมประชาติอื่นทำไมเขาสู้กันน่ะป้าจะบอกซะก่อนนะเรื่องนี้คนในประเทศอ่ะต้องคิดละสำหรับป้าพอเลยเนี่ยกูต้องมานั่งกินชาโมไมล์เนี่ยค่ะกูต้องมานั่งกินคาโมไมล์เนี่ยมึงเห็นไหมฮะทุกทีแดกกาแฟนะไฮเปอร์แดกนะวันนี้ต้องมานั่งกินชาคาโมไมล์เพราะอะไรอ่ะกูต้องสงบสติอารมณ์กูไว้บ้างก็บอกแล้วเมื่อวานเนี่ยกูทนฟังนะมึงทำไมอยู่ตรงกูแทบจะทำไมติดนั่งฟังอยู่ที่สาธารณะนะกูจะส้นตีนเนี่ยแปะแม่งที่จอคอมเลยใช่ค่ะตบมือให้หน่อยพี่หอกเขาบอกว่าพวกเราถูกสอนมาให้บอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารกูอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าใครเป็นคนสอนคำนี้มาวะนะกูจะได้ฉุกขุดกระดูกพวกมึงอะขึ้นมาเยี่ยวรถสักหน่อยนะเพราะว่ากูเชื่อไม่มาจากศาสนาพุทธหรอกเพราะพุทธเจ้าเนี่ยชนะทุกอย่างถึงได้ขึ้นมาเป็นพระชนะมารทั้งหลายทั้งปวงชนะแม้แต่องคุลีมารที่เป็นโจร500โอ้นึกถึงแล้วก็มาถึงนึกถึงศาลรัฐธรรมนูญถามจริงๆเหรอศาลมึงไม่อายคนพ่อคนแม่มึงวิญญาณปู่ย่าตายายมึงเหรอวะที่มึงเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยฮะมึงเห็นกงจักเป็นดอกบัวหรือว่ามึงรู้อยู่แก่ใจแต่มึงทำตัวเป็นกะหรี่กะหรี่ในที่นี้กูไม่ได้ด่ากะหรี่คนอื่นนะคือใช้เงินซื้อได้หรืออะไรก็ได้ที่ซื้อพวกมึงได้ที่ทำตามคำพูดเขาอ่ะมึงก็ไม่ได้ต่างจากทาสหรอกมึงไม่ใช่สารมึงคือทาสที่ต้องทำฟังตามคำสั่งนายให้ทำยังไงก็ได้ถึงมันจะย้อนแย้งกับความจริงมึงก็ทำมึงทำให้ผิดเป็นถูกเป็นผิดได้มึงไม่ต่างกับทาสหรอกหรือว่าโสเภณีกะหรี่ที่ต้องใช้เขาเรียกว่ายอมทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะเอามึงท่าไหนก็ช่างแต่มึงก็จะยอมทุกอย่างขอให้มึงมีอยู่มีกินกูถามว่ามึงก็แดก3มื้อเนี่ยแล้วมึงมาจัดการธนาธรแบบกูใช้คำว่าอ้าไม่เป็นไรมึงว่ามึงถูกแล้วอีเดียล่ะอีเดียล่ะกูถามมึงคำหนึ่งกูเชื่อว่าคลิปพวกนี้ถึงมึง
พวกมึงถึงทำไมจะไม่ถึงนี่มันเสียงจากประชาชนของจริงเว้ยนี่คือประชาชน 100% ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องการเมืองของพวกกูคือทำยังไงให้ปากท้องของประชาชนมันอยู่ดีกินดีแต่ไอ้คสช.ที่มันเข้ามาตั้งแต่ยึดอำนาจคนใต้คนใต้ฮะเจ้าใต้เจ้าตุนยางหึได้ยินป้าเป็นไหมอ่ะป้าเป็นพวกกับพวกกูนะตั้งนานแล้วนะว่าเป็นไงอ่ะตั้งแต่ยางจะแต่อ้าดิบบาทนั่นนะหึอีปูไปราคายางไปตอนนี้จะนาดอนไปอีกนี่โอ้จัดหน้าราคายางก็ไม่ขึ้นตอนมึงทำลายนะมึงทำลายได้แต่วันเนี้ยมึงก็เห็นแล้วว่ามึงก็เลือกธนาธรมาอย่านึกว่ากูไม่รู้นะภาคใต้ก็ลงคะแนนเสียงให้ธนาธรเยอะเออแต่นี่ต่อของมึงแท้ๆเลยธนาธรนี่หึธนาธรนี่ต่อของมึงของพวกมึงสสของกูเลือกแล้วที่อยู่สวีเดนแล้วก็ดำเนินงานอย่างตามที่พวกกูต้องการทำหน้าที่แทนพวกกูแต่ของพวกมึงล่ะมึงคิดกันเองนะประเทศนี้มันอยู่ในมือพวกมึงแต่พวกมึงอะนะถูกสอนมาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารงั้นพวกมันคือมารใช่ไหมอะเป็นมารมึงต้องกำจัดดิทุกครั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะพวกสารรัฐธรรมนูญมันชนะมันเคยเห็นหัวพวกมึงไหมล่ะกูถามพวกมึงคำวันนี้กูจะทำตัดคลิปนะกูบอกซะก่อนนะเพราะว่าอะไรอ่ะกูฟังสั้นๆพวกมึงจะได้รู้ไงว่ากูพูดถึงอะไรอ่ะยิ่งทำยิ่งจนอยู่ในประเทศไทยอ่ะกูถึงถามพวกมึงไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะมาเป่านกหวีดกันนะดาหลอกดาราตกงอกตกงานกันเป็นเดี๋ยวนะจนต้องไปเล่นแชร์นะแชร์3ดีนะฟอร์ไอ้3ดีหลายคนมาบอกกับป้านะป้าอย่าไปยุ่งกับเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยคุณไม่เข้าใจหรอกคือแหมบางทีเราก็จะพูดนะกนกลั่นธนาธรทำตัวเหมือนทักษิณแพ้แล้วโวยวายกนกไนกนกลายกินหอยนะกนกลายเกลียวหอยนะอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าแพ้เจ้านายมึงอ่ะเจ้านายมึงอ่ะอีเดียน่ะอีเนียเจ้านายมึงอ่ะนะเจ้านายมึงอ่ะไม่ปิดเลยเหรอฮะกนกลายเกลียวหอยอย่านะคลิปมึงกูเก็บไว้นะ ไม่รู้เป็นอีอะไรคลิปพวกนี้กูชอบเก็บแท้อยู่ในนั่นเลยอยู่ในหน่วยความจำอะลงสีข้าวไม่ซื้อข้าวเจ้ามะลิแล้วป้าฮึฮึฮึเฮ้ยตอนจะหมายทักษิณอยู่นะทักษิณก็จะให้ทำลงสีกันทางลงสีเล็กๆทำไมการมีลงสีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกูก็ไม่เข้าใจนะเมื่อก่อนนี้ก็ใครจะมีลงสีมันจะต้องเป็นแบบโรงเดียวในอำเภอเงี้ยกูไม่เข้าใจกูเริ่มไม่เข้าใจหลายๆอย่างบางอย่างกูก็ไม่เข้าใจป้าบอกเลยนะคะว่าวิธีคิดพวกเราเนี่ยเราต้องศึกษากันให้ท่องแท้ว่าเราถูกเลี้ยงกันมาแบบไหนนะทำไมถึงยอมเขาแท้ยอมเขาแท้เลยนะไอ้กนกน่ะมันเจ้านายมันไม่มีวันตกงานหรอกถ้ามันยังเคลียร์เจ้านายมันอยู่นะเจ้านายก็บอกแล้วคนพวกนี้มันเหมือนทาสให้เห่าอะไรมันก็เห่ากูถึงบอกไงใครมาบอกให้กูนั่งใส่ร้ายทักษิณให้ตังกูเยอะๆกูไม่เอาหรอกกูไม่พร้อมขายตัวเป็นทาสนะกูพูดเนี่ยฟรีด้วยโฆษณาก็ไม่ให้ขึ้นถามว่าทำไมร้อยปีพวกมึงก็ยังจำกูได้กูรู้กูอยากแค่มึงจำกูได้แค่นั้นแหละว่าคนแบบกูมีอยู่จริงไม่หวังผลประโยชน์ของจริงห่วงแต่พวกมึงแม้แต่กูโดนคดีเนี่ยสารพัดคดีเนี่ยเดี๋ยวมึงเชื่อใจสารธรรมนูญหัวควยเนี่ยมันก็จะเล่นกูอีกนะมันก็เล่นกูแต่กูกลัวเหรอฮะกูไม่กลับกูยอมเสียสละทรัพย์สินกูที่ไทยน่ะกูเสียสละหมดเลยกูให้คนให้หมดเลยกูไม่เอา
กูไม่กลับแล้วประเทศแม่งอย่างเงี้ยจะกลับไปทำไมอยู่ข้างนอกนั่งพูดดีกว่าธนาธรกับครอบครัวเขานี่เสียสละเพื่อคนไทยนะกูพูดพวกง่ายๆแล้วเอาแม่แน่ๆนะแม่เขาที่ดินกี่ร้อยไร่อ่ะให้คืนหมดแล้วถ้ารู้ว่าจะผิดอ่ะเอาคืนเลยมึงเห็นอีปารีนาไหมนะมันจะผิดไหมอ่ะมึงดูง่ายๆอย่างนี้เลยมึงดูประวิตรอ่ะนาฬิกาสารธรรมนูญปัดตกอ่ะมึงคิดว่ามันเกินความคาดหมายของกูเหรอไม่เคยเกินไม่เคยเกินแล้วสิ่งที่ธนาธรจะโดนกูก็ไม่เคยเกินแต่กูถามพวกมึงนั่นแหละมึงจะทนกันอีกเท่าไหร่อะมึงอย่าลืมนะกูจะพูดถึงสื่อในประเทศไทยด้วยมึงเตรียมตัวไว้นะมึงไม่มีวันเหมือนฮอลลีวูดหรอกเพราะมึงอยู่สภาพของทาสมึงเรื่องไหนมึงอยากพูดมึงก็พูดไม่ได้กูอายแทนพวกมึงว่ะนะมึงอยากพูดมึงก็พูดไม่ได้มึงก็รู้อยู่ประเทศไทยมีอิทธิพลมืดมือที่มองไม่เห็นของสภาสีน้ำเงินอย่าถามกูนะว่าสภาสีน้ำเงินคืออะไรอย่าถามนะถามมากูตบปากแตกนะถ้ามันโง่ขนาดนั้นอ่ะกูป.4นะตกงานกาลนาโรงงานปิดอีกแล้วพันกว่าแห่งแล้วป้าแย่มากประเทศนี้จะให้ป้าทำไงอ่ะคนในประเทศแม่งยามือซุกขีบอ่ะถามว่าทำไมป้าถึงไปสนใจพวกคดีที่มันยอมคนอื่นแล้วก็หูไปหลงเชื่อเขาว่าหลงวาทกรรมอ่ะคุณรู้ไหมว่าป้ามองลึกไปขนาดไหนมองลึกไปว่าคนไทยไม่สอนวิธีคิดสอนวิธีเชื่ออย่างสมมุติศาลรัฐธรรมนูญมันบอกว่าเนี่ยธนาธรผิดไอ้กนกมาซ้ำเลยเนี่ยธนาธรทำตัวเหมือนเวลามึงพูดเรื่องข่าวชาวบ้านกูชอบนะถ้ามึงข่าวการเมืองกูจะเอาส้นตีนตบปากมึงไอ้กนกลายเลียหอยนะเนี่ยธนาธรทำตัวเหมือนทักษิณนะแพ้แล้วโวยวายไอ้เหี้ยถ้าแพ้แบบเป็นนักกีฬานะเขาผิดจริงอ่ะมันก็ต้องเสมอภาคสิเจ้านายมึงอ่ะเจ้าของเนชั่นน่ะเมียเจ้าของเนชั่นน่ะเมียนายฉายบุตรบุญนาคใครอ่ะสสพรรคพลังประชาธิปัตย์ไม่ใช่หรอฮะไอ้บ้าพวกมึงอ่ะนะกูอายแทนทำตัวเป็นทาสทาสเงินกูไม่มีกูตกงานเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วมาชี้ให้ประชาชนบอกว่าอันเนี้ยนะมันเป็นดอกบัวทั้งที่ประชาชนเขาก็เห็นว่านี่มันคือกงจักรคนไทยก็อยากจะพูดใจจะขาดเบื้องหลังสภาถี่น้ำเงินใครปทปปปสจุกอกกลัวกินพิซซ่านั่นน่ะสิคะก็ยังมีธนาคารเดี๋ยวไหนๆก็กูได้ยินตัวทอแล้วนะมานึกถึงไอ้ธนาคารเพื่อการเกษตรอีกนะอะเอาเปรียบประชาชนเนี่ยเข้ามาประชาชนยิ่งทำยิ่งจนเนี่ยโอ้ตายตายตายอะไรบุญมากแป๊บหนึ่งขอคลิกของบุญมากแป๊บหนึ่งดิกลับมาหน้าเดิมไม่ได้เลยตอนนี้วันเพ็ญไม่เป็นไรทำเปิดไว้สองหน้าแป๊บหนึ่งอ้าวจะไปนั่นอีกเล่นกับป้าไอทีมันก็อย่างงี้นะอ่ะนะบุญมากเห็นละเริ่มลงถนนกันละป้าบอกนะพวกเราเนี่ยต้องสู้นะแต่ห้ามถ่ายทอดโอ้ยกลัวเหรอบุญมากมือถือมีเรามีกล้องส่วนตัวบุญมากกลัวอะไรฮะลงมาเลยลงมาเสร็จแล้วพวกอยู่เมืองนอกเก็บรัวๆค่ะเก็บรัวๆนะก็เหมือนทางที่ฮ่องกงอ่ะมันสั่งให้ลบคลิปทุกคลิปใน YouTube นะการฮ่องกงอ่ะที่เด็กประท้วงอ่ะนะห้ามได้เหรอ
เขาบอกแล้วไงช้างตายทั้งตัวใบบัวแม่งปิดไม่มิดหรอกแต่นี่เนี่ยแม่งความชั่วแม่งล้นประเทศไทยมึงคิดว่ามึงจะปิดไปเหรอก็นี่อาเซียนเนี่ยสภาอาเซียนเขาออกมาแล้วนี่ฮะเขาออกมาพูดแล้วว่าผิดหวังการตัดสินนะฮะแม่เดี๋ยวคอยดูนะมาอาทิตย์หน้าเนี่ยครูค่อยเขียนเรียงความกูจะเขียนเรียงความว่านะประเทศบ้านกูอ่ะประเทศกูมีนะอีกคนนึงนะไม่ผิดเลยลืมขังอีกฝั่งนึงละขังลืมเดี๋ยวมันจะมาอีกนะจะมีคดีอาญาอุ้ยจะเอาธนาธรติดคุก20ปีนั่นตัดสิทธิ์20ปีติดคุก5ปีนั่นมึงค่อยดูแต่กูก็รู้นะประชาชนนะตอนนี้มึงลุกได้แล้วมึงลุกขึ้นมามึงแสดงพลังในความไม่พอใจบ้างนะมึงอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจเสียเงินเสียทองเสียค่าน้ำมันไปเลือกตั้งพอมึงเลือกได้มามันก็มาประหารมึงด้วยศาลรัฐธรรมนูญหัวควายกูดูปากกูนะศาลขี้หีพวกมึงอะนะมันไม่ได้ต่างกับขี้หีชนิดหนึ่งหรอกจะบอกให้เป็นเหมือนทาสอะเขาให้พูดอะไรมึงก็พูดตามอย่างที่เขาต้องการเขาปักธงอะไรมาว่าเอ้ยอันคนไหนนะเป็นส.ส.ของที่มาจากกะประชาชนนะมึงเตรียมตัวเลยนะมึงเตรียมตัวเลยประหารมันเลยนะเออประหารมันเลยมึงเชื่อกูประมาณนั้นเฮ้ยเหนื่อยใจว่ะกูเครียดนะจำไปเล่นไปมึงนึกว่ากูไม่เครียดนะเออเดี๋ยวค่อยไปฟังบอกซะก่อนนะคะคนที่จะสู้และมีราคาที่สุดคือคนในประเทศนะคะไม่ใช่นั่งเห่าอย่างป้านะขอบอกไม่ใช่นั่งเห่าอย่างนอกประเทศอย่างป้านะขอบอกเลยนะเสียงการบอกต่อในไทยเท่านั้นแหละแต่ที่ป้าต้องออกคลิปเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกคุณเข้าใจไหมมันไม่มีประโยชน์หรอกคนที่พูดอย่างเมืองนอกอย่างป้าเนี่ยบอกเลยคนที่แม่งแน่แม่งเจ๋งนี่คือคนในประเทศเว้ยเครียดแม่งตั้งแต่แบบคือเมื่อวานนี้นะนั่งฟังไปต้องแดกคาโมไมล์ไปมันกูนอนไม่หลับคุณก็ลองคิดดูซิว่าคนในประเทศจะขนาดไหนป้านะพยายามแบบว่าพอหลังจากที่ดูคลิปแล้วนะก็บอกแล้วไงสติมาปัญญาเกิดถ้าสติตะเลิดมันก็ไม่เกิดปัญญาป้าต้องนั่งสงบสติอารมณ์นั่งดื่มชาชิวๆนะแล้วก็หาอะไรที่เราชอบดูไปก่อนเพื่อจะแบบไม่ให้ความเครียดมันขึ้นสูงแล้วเรามาหาวิธีอนาคตเกิด1คดีเหลือ24คดีโอ้ไม่รอดหรอกมันก็บอกแล้วไอ้ศาลรัฐธรรมนูญหัวควยเนี่ยมันมีไว้ประหารคนที่อยู่มาจากประชาชนก็ดูสิมันแค้นตรงที่พวกประยุทธ์ทำผิดแต่ไม่เอาผิดพูดง่ายประยุทธ์ทำแต่เรื่องเหี้ยๆไม่ทำอะไรเพื่อนไทยออกมาให้มันหายจากโลกป้าจะบอกกับพวกคุณนะคะว่าประยุทธ์ไปก็มีคนอื่นมาเพราะว่าสภาสีน้ำเงินคนเขาเยอะนะคนเขาเจ้าสอกเจ้าสัวทั้งนั้นเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังอีกช็อตนึงนะขอช็อตนี้เป็นการเมืองนะเรื่องขับรถเดี๋ยวจัดให้นะคือเฮ้ยมันก็ต้องสู้อ่ะต้องสู้ถึงจะชนะอยู่ดีๆสู้ตรงไม่น่าเสียใจอยู่ไปผาดผิดไม่น่าเศร้าซึมนะทำตนเล่นเสร็จแล้วทุกสิ่งวันวาวมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นเลยกันอย่าทำคนไทยอย่าทำอย่าหมดกำลังใจธนาธรยังไม่หมดกำลังใจเลย
เราอย่าหมดกำลังใจถ้าเครียดลุกขึ้นมาดื่มชานะจิบชาดีๆเมืองไทยเหรอคาโมไมล์รู้จักไหมกินมันแก้ควยอ่ะเนี่ยแฟซ่าคิดเหมือนป้าเลยอยากให้ธนาคอนกลับไปบริหารงานที่บริษัทที่ต่างประเทศ USA แล้วให้ประยุทธ์อยู่คนเดียวก็ดูซิว่าคนอื่นมันจะทนไหมเออนะฝากสื่อที่ประเทศไทยนะถ้ามึงอยากจะเป็นสื่อที่แบบมีระดับแล้วก็มีเงินเดือนสูงๆอะนะเหมือนสหรัฐอเมริกาหรือมันในฮอลลีวูดอะประเทศมึงต้องมีประชาธิปไตยนะเนี่ยครูกูสอนว่าประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยประชาธิปไตยเนี่ยตอนเด็กๆนะกูบอกเลยครูกูโกหกโตเลยครูกูโตเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเรื่องโกหกมันปกครองด้วยระบอบประชาไอ้เผด็จการใส่เสื้อประชาธิปไตยหลอกประชาชนนะอะนั่นแหละนี่ไงจ่อฟ้องธนาธรขอให้ศาลให้ธนาธรหยุดการเมือง20ปีมันกลัวธนาธรป้าบอกแล้วไงว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะยอมฉันยอมทุกอย่างมันยังกำจัดเลยเพราะมันเห็นว่าเฮ้ยมันฉันเริ่มได้ใจประชาชนแล้วอ่ะกำจัดสิเออลงโทษโดยไม่รอลงอาญา3ปีเอาอีปูไปขังแต่ว่าน่ะที่ออกมาได้เนี่ยกูไม่อยากจะพูดนะพูดไปก็เดี๋ยวคลิปแชร์ไม่ได้อีกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปูโดนขังเนี่ยนะไทยขายหน้าเยอะนะไปไหนก็คนจะถุยน้ำลายใส่ถุย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 มึงมาจากนี่เหรอถุยถุยงี้ไงกลัวคนก็ถุยน้ำลายใส่ตอนแดกกาแฟนะเฮ้ยอะออกนอกประเทศสักแป๊บมึงปะเอาฮ่องกงกับสิงคโปร์ก่อนนะทำไมคนเขาเมื่อวานป้าก็มีนักข่าวเขาพูดนะว่าเรื่องฮ่องกงกับสิงคโปร์ว่าทำไมเป็นเกาะเล็กๆปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษมาเหมือนกันมันอยู่ที่ผู้นำไม่ยอมไงผู้นำไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจมืดไงอย่าลืมนะว่าเอาอีกแล้วกูอย่าลืมว่าลีกวนยูไม่ยอมนะลีกวนยูไม่ยอมมหาเทนะแยกขอแยกตัวแต่ก่อนมีมหาเทกับลีกวนยูลีกวนยูไปละมหาเทยังอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนเข้มแข็งด้วยระดับการศึกษาการศึกษาของฮ่องกงกับสิงคโปร์ดูเหมือนจะเหมือนนะแต่จริงๆไม่เหมือนถามว่าทำไมกูรู้วะก็แม่งลองไปสิงคโปร์ฮ่องกงดูสิแม่งยังพูดจีนน้องแนงน้องแนงน้องแนงกันอยู่เลยแต่ในขณะที่สิงคโปร์ไม่พูดภาษาจีนขอพูดภาษาอังกฤษวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศเขาอะแล้วการศึกษานะลอกอังกฤษเลยประชาชนก็เกิดความฉลาดฉลาดฉลาดก็ธุรกิจก็เติบโตเติบโตมันก็ทำความร่ำรวยให้กับประเทศเพราะความร่ำรวยกับประเทศก็เอาความร่ำรวยนี้ก็แจกจ่ายกันให้อยู่ดีมีสุขกันใครจะลุกขึ้นมาต่อต้านวะกูถามจริงๆแต่ในขณะที่ฮ่องกงในความเหมือนที่แตกต่างก็คือคนในฮ่องกงที่อยู่เป็นคนจีนจนลงเพราะเอาลึกๆเลยนะชักเริ่มมีรวยกระจุกจนกระจายค่ะที่เด็กมันไม่ยอมมันบอกว่าอ้าวทำไมจะต้องกลัวติดคุกในเมื่ออยู่ในบ้านก็ยิ่งกว่าคุกอีกเล็กนิดเดียวต้องอยู่กันกงเล็กๆเช่ากงอยู่แต่ในขณะที่สิงคโปร์คุณไม่ต้องเช่านะคนแก่นี่มีอยู่มีอพาร์ตเมนต์อยู่หรูหราเลยน้ำเนิ่มสะองสะอาดนะมาให้มันต่างกันดูลึกๆนี่ถามคนที่อยู่สิงคโปร์7ปีที่กูฝังตัวอยู่ในสิงคโปร์ผัวกูที่ทำงานเอเชียแปซิฟิกเขาบอกยังไงก็ไม่เหมือนแล้วปีที่จีนคืนประเทศเอาขอประเทศคืนน่ะเชื่อเหอะอำนาจเผด็จการมันจะมาครอบงำพอครอบงำเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนเกิดอาการไม่ยอมกลั
ูบอกแค่นี้นะมึงเดวนักศึกษาขาวกับหนูนักศึกษาไทยนักศึกษาไทยทำยังไงกูจะแต่งตัวสวยๆแข่งกันถ้าสวยแล้วจะต้องมีอนาคตโน่นนี่นั่นจนมีไออภิรักษ์ที่ทำที่ตอนอายุ17ปีทำสัญญกรรม16ครั้งถามว่าพวกคุณถามว่าป้าทำไมคิดไปนั่นน่ะคุณต้องดูวิธีการคิดของคนกูใช้คำว่าไอ้ภิรักษ์ประสบความสำเร็จนะมึงมันวางแผนมามึงเห็นไหมเป็นสเต็ปเนี่ยอายุ40อายุ30กว่ามันหลอกคนที่เจ๋งๆอ่ะอยู่ในตลาดหุ้นได้มึงต้องดูวิธีคิดของคนพวกนี้มึงอย่าไปลงได้ไอ้ CEO เนี่ยนะมันเหี้ยมันเร็วมึงดูวิธีคิดของมันดิมันเข้ากับความเป็นไทยๆของพวกมึงไหมล่ะเข้าแต่ต่างชาติเหรอเขาไม่สนใจเรื่องหนังหน้ามึงดูคนสิงคโปร์ที่เก่งๆเด่นแม่งหน้าเจ๊กๆจีนๆตาเตะๆเขาไม่สนเขาเอาคุณภาพในความเป็นค่าของคนจากผลของงานจริงๆบางครั้งนะป้าก็ไม่รู้จะอธิบายให้พวกคุณฟังยังไงมันอยากจะเป็นคนสร้างวาทกรรมเก่งๆหรือเกินนะจะได้อธิบายพวกคุณฟังว่ามันไม่เหมือนกันนะคะแล้วเอาง่ายๆแล้วกันจบๆไปเลยเอางี้กูขี้เกียจนั่นละคือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาจะมองการไกลไป 50-60 ปีข้างหน้าอย่างท่านลีกุนยูบอกว่าประเทศไทยประเทศเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยแม้แต่น้ำจืดยังต้องกลมหัวยอมมาเลเซียนิดนึงจะขึ้นราคากูก็ยอมนะตามใดที่ทรัพยากรบุคคลของกูยังไม่เติบโตแล้วก็คิดค้นทำน้ำจืดเองได้กูจะซื้อมึงเขาคิดไปไกลอ่ะแต่ประเทศไทยอ่ะมึงอย่ามาเปรียบกับเขาเลยว่ะไอ้เหี้ยกูถึงบอกว่าใครบอกว่าเฮ้ยป้าอย่าไปสนใจคดีทั่วๆไปคดีทั่วๆไปนี่คือวิถีชีวิตความเป็นจริงของคนไทยคนไทยก็ไม่ต่างจากชาติอื่นที่ยังต้องการความร่ำรวยมั่งคั่งแต่มันหมดหวังวิธีอื่นมันก็เลยเป็นเหยื่อของไอ้อภิรักษ์หรืออิหม่ามเนี่ยทำไมคนถึงดูไม่ออกว่าเขาโกหกก็นี่ไงแล้วดึงถึงโดนสภาสีน้ำเงินโกหกมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นนะไอ้พูดผิดรุ่นของพวกคนแม่ปู่ย่าตายายปู่ตายายทวดโน่นนะของฝากจากช่องป้าบอกชาวโลกนายกไทยทำงานเพื่อพรรคพวกตัวเองอย่าให้ฆ่าเขาไม่ทำงานเพื่อประชาชนเฮ้ยป้าบอกไม่ต้องบอกเขาหรอกค่ะเขารู้ทุกประเทศอ่ะก็ตามสมัยที่จับองซานซูจีไปขังได้ไหมล่ะอย่าคิดว่าพม่าได้ประชาธิปไตยนะยังนะอำนาจทหารยังครอบงำอยู่ฟังแล้วมันหมดหวังแต่ต้องสู้อะต้องสู้นะนี่คือชะตาชีวิตที่เขาเลยขีดให้พวกคุณอะเกิดมาต้องสู้หัดสู้ซะนะเกิดมาในชีวิตไม่เคยให้สู้เลยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารย้อมๆก็ไปเถอะลูกผู้หญิงก็กลายเป็นสินค้าไปวันนี้ก็ดูนะพิตตี้บางคนเขาถามว่าป้าทำไมต้องไปพูดข่าวชาวบ้านข่าวชาวบ้านนั่นแหละคือคำตอบของการเมืองไทยทำไมคนไม่กลัวกฎหมายทำไมคุกไทยเอาไว้ขังแค่คนจนทำไมผู้หญิงกลายเป็นสินค้าราคาที่ซื้อหากันได้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ทำไมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำตัวเป็นทาสหน้าที่รับคำสั่งไปตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็หาคำตอบป้ามันแค่ป.4แล้วแถมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยแต่ความที่ป้าอยู่นอกประเทศนี่แหละหูตามันเลยกว้าง
แต่ถ้าเกิดคุณบอกอ้าวทำไมคนอื่นที่เขาอยู่เมืองนอกเหมือนป้าไม่คิดอย่างป้าอ้าวก็ไม่รู้เว้ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นบ้างละ